ุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพธาเตียนพุทธสถานสำคัญที่อยู่คู่ประเทศไทยมานานถึง230ปีหากมองย้อนกลับไปสถานที่แห่งนี้ได้รวบรวมทั้งประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีรวมถึงศาสตร์วิชาความรู้ที่ทรงคุณค่าไว้มากมายมาจนถึงปัจจุบันพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงลำดับที่1และเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งในอดีตเป็นวัดโบราณถูกสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเดิมเรียกว่าวัดโพธารามหรือวัดโพถูกยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงธนบุรีและต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ตลอดจนบูรณะของเดิมในปีพุทธศักราช2331เป็นเวลา7ปี5เดือน28วันและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฉลองพระอารามและพระราชทานนามว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาสมาถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่โดยใช้เวลานานถึง16ปี7เดือนในการขยายพระอุโบสถให้มีความวิจิตรงดงามและมีความยิ่งใหญ่อย่างในปัจจุบันอีกทั้งยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกสรรพตำราต่างๆอาทิตำราการแพทย์แผนไทยตำราการนวดแผนไทยโคลงกลบทและฉันที่บันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์วรรณคดีประเพณีของไทยลงบนแผ่นหินอ่อนประดิษฐานไว้ตามเสาพระระเบียงรอบพระอุโบสถและที่ศาลารายในบริเวณวัดและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายเขตพระอารามด้านใต้และทิศตะวันตกไล่ไปตั้งแต่พระวิหารพระพุทธไสยาสน์ส่วนมิสกวันพระมนตบศาลาการประเรียนและสระจระเข้ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แก้สร้อยนามพระอารามว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซึ่งถือเป็นพระอารามหลวงที่มีความสำคัญต่อกษัตริย์ทุกพระองค์และมีคุณประโยชน์กับประชาชนชาวไทยเนื่องจากเป็นที่รวมจารึกสรรพวิชาหลายแขนงจึงทำให้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเมื่อปีพุทธศักราช2551และขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำโลกในทะเบียนนานาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2554จากวันสถาปนาวัดโพธาเตียนจวบจนปีพุทธศักราช2561วัดพระเชตุพนมีอายุครบ230ปีด้วยเหตุนี้คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนเห็นเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่มีการจัดงานสมโภชพระอาราม230ปีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเฉลิมฉลองไปกับมหรสพและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมซึ่งรวมทั้งศาสตร์และศิลป์ของภูมิปัญญาไทยที่สอดแทรกความรู้มาพร้อมกับการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์และมีความงดงามยิ่งใหญ่ตระการตาไม่ว่าจะเป็นเชิดหนังใหญ่โขนเพลงพื้นบ้านรำกระบี่กระบองและการแสดงฤาษีดัดตนที่หาชมได้ยากในปัจจุบันพร้อมเผยถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์วรรณคดี
การแพทย์และมหรสพโบราณของวัดพระเชตุพนในนิทรรศการ230ปีความทรงจำโลกกิจกรรมบำเพ็ญกุศลห่มผ้าพระรอบพระอุโบสถตักบาตรสตางค์และไหว้พระรอบพระอุโบสถ230องค์พิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดนพเคราะห์และฟังการเสวนาวิชาการสรรพศาสตร์สรรพสินในวัดโพและเที่ยวชมจารึกวัดโพมรดกความทรงจำโลกจากยูเนสโกพร้อมกับช็อปชมชิมเต็มอิ่มกับศูนย์รวมความอร่อยของอาหารชาววังท่ามกลางบรรยากาศงานวัดร่วมสมัยจารึกไว้ในความทรงจำกับงานสมโภชพระอาราม230ปีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเสียงลือเสียงเล่าอ้างวัดโพแม่เอ่ยยิ่งใหญ่ยูเนสโกแซ่สองศาสตร์ศิลป์สิ่งใหญ่โตโดดเด่นดูราจารึกมรดกโลกก้องทั่วทั้งโลกา